สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับน้องๆเปิดเทอมกันวันไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเมนพี่ฟิล์มเปิดเทอมวันไหนเปิดพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยอดีตปิดแล้วแล้วไม่เปิดอีกเลยโอ้ยวันนี้พี่ฟิล์มบอกว่าเรียนจบแล้วใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่จบไม่จบอดีตเดี๋ยวเราดูเกรดก่อนตัวเดียวตัวสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฝึกงาน4เดือนนั่นแหละที่พี่ฟิล์มหายไป4เดือนก็ไปฝึกงานนี่แหละอ่ะกลับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเล่าประสบการณ์ฝึกงานหน่อยเป็นไงมั่งเล่าได้ไหมเนี่ยตื่นยังไงกลับยังไงทำอะไรบ้างช่วง2เดือนแรกแต่มกราคมพาฟิล์มอยู่คอนโดก็คือต้องนั่งรถตู้ต่อ BTS ไปลงเพลินจิตแล้วก็เดินไปที่ทำงานเกือบโลอ่ะก็เป็นอย่างนั้นไปกลับนะคะก็ประมาณ2เดือนก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามากตื่นตีห้าขึ้นรถตู้6โมงถึงที่ทำงาน7โมงพอรถติดจัดแล้วเลิกงานเลิกงาน4โมงครึ่งประมาณนั้นแต่ฟิล์มก็ได้กลับไวซะส่วนใหญ่ก็ถึงห้องประมาณ5โมง5โมงครึ่งอะไรเงี้ยไม่เกิน6โมงแล้วก็วนลูปอยู่งั้นนะคะแล้วพอกลับมาอยู่บ้านขับรถเหมือนจะได้ตื่นสายซะเปล่าเท่าเดิมตีห้าถึงที่ทำงาน6ครึ่งแทนแต่ว่าเราไปนั่งเล่นอยู่บนรถแล้วประมาณ7โมงก็เดินข้ามไปตึกที่ทำงานแล้วก็นั่งกินข้าว8โมงเข้างานแล้วก็เป็นงั้นแหละประมาณ4โมงครึ่งก็ขับรถกลับบ้านถึงบ้านไม่เกิน5ครึ่งเหมือนเดิมแล้วคิดว่าชีวิตจริงในการทำงานเนี่ยมันเป็นไงชีวิตจริงก็นั่นแหละเหมือนที่ฝึกงานเลยฟิล์มว่าสังคมมันน่าจะคล้ายๆกันหมดในทุกบริษัทไม่ว่าจะเอกชนหรือรัฐบาลนะคะเราก็พยายามปรับตัวให้ได้เพราะเราก็เข้าไปใหม่อ่ะเนาะทุกคนเราก็พยายามกลมกลืนให้ได้มากที่สุดอย่าไปมีปัญหากับใครแล้วก็ตั้งใจทำงานได้งานเลยมาก็ทำให้มันเสร็จถ้าแก้ก็ควรปรับให้มันดีขึ้นไม่ใช่ให้มันแบบว่าแก้แล้วแก้อีกนี่มันไม่ควรทุกคนอันนี้ก็คือ4เดือนที่พี่ฟิล์มหายไปน้องๆถามพี่ฟิล์มไปไหนเหลือแต่แม่เดือนน้องฟิวแม่เดือนน้องฟิวก็พี่ฟิล์มเขาไปฝึกงานนะครับแล้วอย่างเสาร์ที่เราออกไปถ่ายงานพี่ฟิล์มเขาเหนื่อยเขาก็ต้องพักผ่อนเพราะว่าตื่นแต่เช้าตื่นเร็วทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นงั้นไปอีกอะไรก็ไม่รู้ได้ข่าวแว่วๆเรียนจบปุ๊บไปทำงานเลยนี่เราอะทำอะไรทำส่งอาจารย์ก็ถามวันนี้เมื่อเช้าไปสอบปากเปล่ามาหลังจากฝึกงานฉันส่งเอกสารพวกใบจบอะไรเงี้ยไปอาจารย์ถามว่าแล้วฝึกงานเสร็จทำอะไรต่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ให้อยู่บ้านก่อนตั้งหลักก่อนใช่ไหมไม่แต่ว่าเราก็บอกว่าที่บ้านเราทำ YouTube อะไรเงี้ยเราอาจจะช่วยที่บ้านแทนยังไม่อยากไปข้างนอกโอเคอันนี้ก็คือเรื่องพี่ฟิล์มนะสรุปก็คือเรียนจบแล้วเอาง่ายๆใช่ก็ถ้าตามปกติก็คือถ้าตัวเนี้ยไม่ได้ติดเอฟหรืออะไรก็จบปกติปีหน้ารับปริญญาโอเคก็ระหว่างนี้ก็คือเหมือนมีเวลาว่างแล้วนะครับไม่ต้องไปฝึกงานยังมีเรียนอยู่อีกไหมพี่ฟิล์มไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับเอาล่ะโอเคอันนี้คือพี่ฟิล์มเดี๋ยวต่อไปจะเห็นพี่ฟิล์มในช่องเรามากขึ้นนะครับใช่แล้วก็น้องๆที่ถามมาว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ลงคลิปก็ลงนะลงแต่ YouTube เขาไม่แจ้งเตือนไงใช่แต่ช่องฟิล์มไม่ลงอ่ะจริง อันนี้ละคลิปคือแบบมันเหมือนเราอ่ะเรียนมาเยอะอ่ะทุกคนแล้วยิ่งฝึกงานเหนื่อยมากมันเหมือนติดลมแบบอยากพักอยู่เฉยๆแต่ก็จะพยายามลงคลิปอาทิตย์ละคลิปนั่นแหละแต่อาจจะช้าหน่อยได้ครับผมแล้วก็ส่วนน้องฟิล์มนะครับเปิดเทอมวันไหนครับเปิดวันที่16พฤษภาคมย้ำอีกทีนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ใครเปิดวันไหนเม้นบอกด้วยนะครับค่ะแล้ววันนี้นะมีข่าวมาแจ้งนะครับทำไมน้องฟิวไปเรียนอัสสัมชัญแล้วไม่ใส่ชุดนี้น้องฟิวย้ายกลับมาบางประกอบแล้วค่ะทุกคนอ้าวเดี๋ยวนะขอเหตุผลหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องฟิวแจ้งหน้า YouTube เลยบอกว่าเอ้ยน้องฟิวเนี่ยไปสอบติดที่อัสสัมชัญใช่ครับผมแล้วก็ไปจ่ายค่าเทอมซื้อชุดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ไปเรียนซัมเมอร์แล้วอะไรแล้วหนังสือได้แล้วพ่อขับส่งมันจนเหนื่อยเลยแม่ใช่สุดท้ายแล้วน้องฟิวบอกว่าอยากกลับมาเรียนที่บางประกอบครับรักสถาบันขนาดนั้นเลยรักสถาบันชมพูเขียวรักสีนี้ก็เหมือนฟิล์มไงส่วนกุหลาบไม่ย้ายไปไหนม.1 ถึงม.6อันนี้ชื่อชมพูฟ้าอันนี้ชมพูเขียวไงโอเคทุกคนก็ต้องถามอ้าวทำไมอยู่ๆไปอัสสัมชัญแล้วมันก็ดีนะทำไมย้ายกลับมาบางประกอบเหตุผลง่ายๆที่แบบอยากกลับมาเรียนที่บางประกอบนั่นก็คือ1ใกล้บ้าน2น้องฟิวไม่ได้กลับไปเรียนในภาคปกติเป็นอะไรคะน้องฟิว English program เป็นสายการเรียนใหม่นะคะทุกคนน้องฟิวเป็นรุ่นแรกที่เรียน EP ฮะดูเหมือนพูดไทยมากอย่างที่บอกนะคือการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใช่หลักสูตรเดียวกันใช่ครับก็เลยที่บ้านก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นน้องฟิล์มมาเรียนที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ใกล้บ้านคือถามว่าบางประกอบอยู่ไกลเราไหมขับรถปื๊ดเดียวอ่ะแบบ5นาทีจากบ้านเราไปเราอยู่ในซอยโรงเรียนอยู่ปากซอยใช่เราอยู่ในซอยโรงเรียนอยู่ปากซอยก็เลยเอ้ยงั้นกลับมาเรียนที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อเองก็อายุ47แล้วไม่ได้บอกว่าแก่นะ
นี่ส่งฟิลก็50โอ้ยไม่ร้อยไม่ร้อยโอ้50ก็คือต้องขับมอไซค์ไม่อยากเอารถใหญ่ไปไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าไปแล้วกลับยากรถติดมากขนาดแค่ตรงนี้รถยังติดเลยสาธรก็ร้องไห้แล้วครับถ้าคนที่อยู่กรุงเทพจริงๆจะรู้เลยนะครับตอนหลังๆเนี่ยพ่อตื่นใช่ป่ะตื่นตั้งแต่ 5:30 นะครับแล้วก็ไปส่งน้องฟิวไปส่งท่าเรือด้วยไม่ได้ไปส่งถึงโรงเรียนนะใช่เพราะถ้าส่งถึงโรงเรียนก็คือจะติดมากใช่ครับไปส่งท่าเรือแล้วฟิวก็ข้ามเรือไปแล้วตอนบ่ายบ่ายสามเนี้ยพ่อก็ข้ามเรือกลับมาแล้วพ่อก็ไปรับกลับนะครับก็เลยมองว่าเดินทางยากอ่ะไอ้เรื่องเดินทางอ่ะมองอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็ต้องเดินทางไปเรียนเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกแบบไหนแต่ภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าพ่อนะเอาหลักๆของพ่อเลยนะพ่ออยากให้ฟิวเรียนที่อัสสัมชัญพ่อมีความรู้สึกว่าพ่อชอบแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างน้องฟิวบอกว่าอยากกลับมาเรียนที่นี่ด้วยแล้วเรื่องการเดินทางเกิดวันไหนฝนตกชีวิตก็ลำบากอันนั้นเข้าใจนะก็เลยมองว่าเอ้ยบางประกอบเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็ฝั่งทนเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะใช่แล้วอยู่แค่ปากซอยเองเราไม่ต้องตื่นแต่เช้าจาก 5:00 ก็ตื่น 6:00 ได้ใช่ครับแล้วเลิกเรียนพ่อก็ไม่ต้องขับไปรับน้องฟิวเดินข้ามถนนมาก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินเข้าบ้านได้แค่นั้นเองนะครับส่วนน้องฟิวนะครับบอกว่าไปเรียนอะไรนะอังกฤษโปรแกรมเรียน EP ไหวปะล่ะไหวคือของน้องฟิวจะมีแบบว่าสายแยกออกมาจะมีเป็นเกาหลีกับคณิตอังกฤษน้องฟิวก็เลือกเป็นคณิตอังกฤษUh-huh. ใช่แล้วคือของน้องฟิวอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปีแรกใช่ไหมแล้วคือเขาอ่ะจะแบบรุ่นแรกใช่แล้วคือเขาอ่ะกำลังจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรสร้างโซนใหม่ของ EP ก็คือหนูจะได้ใช้ MacBook ว้าจริงอ่ะใช่แล้วพี่ฟิล์มเนี่ยเอ้ยแล้วเขาแบบว่าจะสร้างโซนใหม่ใช่ไหมก็คือห้องเก่าน้องฟิวมันจะอยู่ตรงโซนห้องช่างแล้วคือเขาจะเป็นจากห้องช่างมาเป็นศูนย์ EP เพราะว่าถ้า TP เขาก็จะมีศูนย์ TP ใช่ไหมเป็นห้องแบบห้องสมุดส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ของน้องฟิวก็จะเป็นห้องสมุดส่วนตัวห้องหาความรู้นู่นนี่นั่นแบบเป็นโซนแยกของ EP เลยโอ้แต่ว่าม.4ของฟิวห้องเยอะเหมือนกันนะฟิวอยู่ห้องที่14เลยนะใช่แต่จริงปีก่อนมี15ห้องแล้วคือสมาชิกในห้องน้องฟิวเยอะมากเท่าไหร่13คนแต่ถ้าฟิลอยู่อัสสัมฟิลมีเพื่อนเท่าไหร่นะ40กับ50คน นั่นแหละก็ต่างกันเลยแต่ว่าของน้องฟิลแรกใช่ปีแรกแล้วคือคนยังไม่เข้ากันอะไรประมาณนี้แบบเฮ้ยมันเป็นสายการเรียนใหม่ด้วยนั่นแหละล้วนเลยก็เลยจริงๆถามว่าที่บ้านแบบคุยกันเยอะไหมก็คุยกันเยอะนะอยู่อัสสัมชันก็คือจ่ายค่าเทอมแล้วไปเรียนซัมเมอร์แล้วคือทุกสิ่งอย่างอ่ะรอแค่เปิดเทอมแล้วไปเรียนแค่นั้นเองแล้วก็มานั่งคุยกันใหม่โอเคก็พูดง่ายๆนะเราต้องคำนวณบวกลบคูณหารดีๆเสร็จปุ๊บโอเคก็ค่าเทอมก็ใกล้เคียงกันนะใช่แต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนะชื่อเสียงอัสสัมชัญก็ดีดีมากเลยแหละบางประกอบก็ดีก็ดีใช่แต่เป็นเด็กอัสสัมชุดหนูไปใส่แล้วเข้าเลยนี่ไงแยกร่างได้เห็นไหมล่ะอยู่หนูอยู่นี่ฟิล์มอยู่นู้นเขายังเรียกฉันแม่อยู่เลยแล้วก็คือวันนี้เราก็สรุปกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิลก็ไปเรียนที่นี่ละกันแล้วก็ต้องไปแจ้งลาออกที่โน่นนะครับวันนี้พี่ฟิล์มไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเชิญทางนี้ค่ะคุณแม่คือนั่งอยู่ข้างกันมาอ้าวเอาตรงนี้ใช่ไหมเชิญค่ะคุณแม่อัดทางนี้เลยค่ะฟิวก็บอกว่านี่พี่สาวค่ะหน้าแก่เราหน้าเราก็เนี่ยไปสภาพเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยทั้งคู่นอนแม่ไม่ได้ไปวันนี้แม่ติดงานนะครับก็เลยไม่ได้ไปก็เลยส่งพี่ฟิล์มไปแทนนะครับใช่อ่ะแล้วทีนี้น้องฟิวได้ไปเรียนบางประกอบแล้วสมุดหนังสือชุดเป็นยังไงบ้างชุดก็ชุดนี้เลยคือเพื่อนตกใจว่าทำไมได้ชุดไวจังเพราะคนอื่นอ่ะรอเป็นอาทิตย์แต่หนูอ่ะไม่ถึงวันได้เลยนี่มันก็ชุดนักเรียนธรรมดาทั่วไปนี่ไม่ต้องรอปักคือเพื่อนหนูปักเป็นอาทิตย์แต่หนู2ชั่วโมงโอเคใครเอาไปปักให้แม่แม่แม่ติดเซ็นอีกละแม่ไปปักแยกคือไปสมัครเสร็จก็พาไปซื้อชุดแล้วก็ไปปักแยกแล้วก็ไปปักเลยชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วใช่ส่วนสมุดหนังสือได้เปิดเทอมนี่หนูรู้เลขที่ตัวเองแล้วเขาจะแจกออกไงใช่เลขที่เท่าไหร่คะเลขที่10ค่ะจริงๆมันมี12คนหนูไปแทรกกลางเฉยเลยงงมากไม่เขาก็รันจัดรหัสเก่าหรือเปล่าที่เข้าตอนเหมือนกันเออเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเป็นเด็กเดิมไงเด็กเก่าแล้วเพื่อนเก่าที่โรงเรียนรู้สึกไงบ้างเพื่อนเก่าอ้าวบกมีฟิลแล้วลงโน้ตไอจีบกมีฟิลแล้วค่ะมีฟิลอยู่บางประกอบแล้วค่ะอะไรอย่างนี้อ๋อเพื่อนคิดถึงเขายังรักฟิลอยู่ก็ยังดีที่คบกันอยู่จริงๆบกฟิลกลับมาทำไมใช่คือวันไหนนะวันแรกคือตอนแรกใช่ไหมเราไปถามครูที่ห้องวิชาการก่อนเขาคือเด็กม.1กับแบบบางคนที่เป็นโรงเรียนก็งงอ้าวมาทำไมเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอวันปฐมนิเทศก็งงตั้งแต่เดินเข้าซอยมาคือหนูเดินลงสะพานมาเจอคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็หันมาบอกมาทำไมอย่างเงี้ยก็อาจจะตกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้ววันปฐมนิเทศก็มีแต่คนถามว่า
อ้าวมาอยู่นี่หรอหรือมาทำอะไรมาทำคอนเทนต์หรออะไรอย่างนี้คอนเทนต์ที่แบบมาแล้วแต่แบบว่ายืมชุดเพื่อนแล้วเข้ามาอะไรประมาณนี้แต่เปล่าฟิวกลับมาจริงๆนะคะก็คือชุดปักเรียบร้อยโอเคนะครับแล้วก็จะบอกว่าค่าเทอมนี้ก็ไม่ได้ถูกนะใช่ประมาณเท่าไหร่นะแม่40,000 กว่านะครับสำหรับอังกฤษโปรแกรมใช่ทำไมหนูไม่เห็นได้เรียนบ้างทำไมหนูไม่เรียนเองเขาไม่ให้เรียนอยู่นะก็เราโง่หลังคิดแล้วหนูเราอยู่ห้องธรรมดาค่าเทอม2,200ตอนขึ้นม .4 แม่ถามจะเข้าอะไรอ่ะแม่จะไปเรียนไอ้อะไรนะอังกฤษโปรแกรมเหมือนกันเอาไหมจะได้อยู่ห้องแอร์นี่โคต้าเด็กเก่านี่เข้าจีนยังยากเลยให้หนูไปอังกฤษโปรแกรมอยู่จีนของหนูเนี่ยจบนิเทศเรียบร้อยจบเลยแค่นี้พอเลยใช่ไหมแค่นี้พอไม่ต่ำพออ่ะหรอกลดให้จบก็แย่อยู่แล้วจบปอตียังแย่เลยเนี่ยให้ไปโทรพักก่อนเอามาทำอะไรก่อนเอามาแบบแปะชนนี่ขนาดจบแล้วยังไม่คิดเรื่องทำงานเลยวันก่อนพูดว่าไงรู้ป่ะหนูว่าจะเกาะพ่อแม่อีกสักพักใช่ก่อนแน่นๆทางก่อนพังใช้กับมันสักพักเลยนะเราต้องแปะฟิล์มบ่อยเพราะว่าเราต้องเกาะนี่เลยแล้วก็น้องฟิลขอดูกระเป๋าหน่อย BPK อันนี้กระเป๋าเทียมเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้เขาแบบเขาโชว์ของอัศม์มากเลยนะใช่ก็คล้ายๆกันแต่คนละสีใช่แต่พ่อบอกเลยนะว่าพ่อก็ยังรักในอัศม์ชันของฟิลอยู่นะเสียดายนะครับไม่ใช่ว่าอัศม์ไม่ดีนะพ่อมองว่าดีมากเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ด้วยความสะดวกอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนไปลองเรียนซัมเมอร์ดูแล้วฟิลบอกว่าไม่ไหวใช่เพราะว่าเปิดเทอมมาเริ่มประมาณ4 โมงคือตารางออกมาแล้วแล้วคือเราไปลาออกคือเลิก4 โมงทุกวันเลยใช่4 โมงประมาณจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เลิก3 โมงแต่ว่าน้องฟิลก็ต้องเรียนเขาเรียกอะไรปรับพื้นฐานตอนเย็นก็เลิกประมาณ5 โมงประมาณนี้แต่เป็นโรงเรียนที่ดีนะแม่จบออกมาคือแบบโอ้โหไปได้ไปต่ออะไรที่แบบดีๆมากเลยนะส่วนใหญ่เด็กอัศม์เขาต่ออะไรจุฬามศวเนาะใช่เสียได้เสียได้แต่ไม่เป็นไรหรอก อยู่ที่ไหนตั้งใจเรียนก็เป็นคนดีได้เหมือนกันแล้วจบออกมาก็สามารถไปต่อมหาลัยดีๆได้เหมือนกันนะครับคือที่ถามว่าทำไมพ่อพูดคำว่าเสียดายพ่อมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ใครก็ไปสอบเข้าที่นั่นได้เออมันสอบไงแล้วฟิลสอบใช่ไหมมันต้องสอบเข้านะแม่บางคนไปเนี่ยแล้วสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเสียดายนะเออแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเอาที่เราไหวเอาที่เราสะดวกและเอาที่เราสบายใจแค่นั้นนะครับโอเคก็ต่อไปนี้น้องฟิวก็กลับมาเรียนที่บางประกอบใช่นี่แล้วอยากจะรีวิวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ตอนจบม.3ทุกคน อยากให้ได้รีวิวอ๋อมาจะบอกเกรดดีเว้ยไม่คือตอนม.3น้องฟิวไม่ได้ขึ้นไปรับเพราะว่าใส่ชุดผิดแล้วเขาให้ไม่ให้ไปซ้อม พอไม่ให้ไปซ้อมเสร็จปุ๊บ ก็ไม่ให้รับเลยรอขึ้นมาได้เนี่ยนะถูกต้องก็เลยต้องไปรับข้างล่างใช่เดี๋ยวขอรีวิวอันนี้ก่อนนี่คือเดี๋ยวตอนม.6น้องฟิวจะได้สีชมพูตอนม.3จะได้สีเขียวก็เหมือนของฟิวไงก็จะเป็นชมพูฟ้าถ้าเรียนจบที่นั่น6ตริงตริงกระทรวงศึกษาธิการประกาศนียบัตรใบนี้เพื่อให้แสดงไว้ว่าเด็กหญิงสุชาติราชนินทกูลเกิดวันนี้จบแล้วเรียนจบแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นอันแรกสีเขียวส่วนน้องฟิวอยากอวดเกรดมากขอดูนะคะบอกเลยม.1ถึงม.3นี่ม.2มันมีเหรอมันมีอีกเล่มนึงลูกไม่ให้เล่มนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงเกรดโชว์เกรดค่ะติ๊ดิ๊งติ๊ดิ๊งติ๊งติ๊ดิ๊งไม่ได้อยู่หน้าหลังเหรอใช่ก็คืออยากให้ดูว่าเอ้ยเลข4อันนี้ถ่ายข้างล่างนะคะดูอันนี้ม.1ใช่ไหมมี 3.5 ตัวเดียวที่แล้วก็4แล้วก็มีอันนี้3วิชาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเทอม1เทอม2ก็จะมีคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะที่ได้3อะไรประมาณนี้ใช่ภาคเรียน1มี3แล้วก็อันนี้ม.2นะคะก็มีแบบเอ้ย4 2 3 3อะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้เลข1มาไงไม่รู้คณิตพื้นฐานนี่ก็จะมี 3.54 อะไรประมาณเราอ่อนคณิตเหรอใช่แต่ว่าเรียนคณิตอังกฤษแต่ว่าคณิตเอ้ยแต่ว่าอังกฤษน้องฟิวได้4ทุกม.เลยนะโอเคอันนี้ลอกเรียนป่ะไม่ดีๆแต่ว่าออนไลน์ก็ไม่แน่เฮ้ยไม่ใช่โอเคส่วนข้างหลังใช่ไหมไหนดูซิน้องฟิวต้องดูตรงไหนอ่ะนี่ไง 3.8 นี่ 3.80 แบบเฉลี่ยนะคะทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะใช่ผลการเรียนตลอดหลักสูตรนะคะ 3.80 โอ้โหพี่ฟิล์มอ่ะครึ่งหนึ่งของน้องมั้งดีๆดิ 1.9 มั้งรวมกัน5เทอมกี่เทอมน่ะจริงเนี่ยเออแต่ว่าเป็นตอนม.ปลายนะเฮ้ยแต่เลขสวยอยู่นะ 1.9 1.9 เออออนิวน้องออนิว 1.9 ออนิวเอ้ยแต่เราเด็กคนกรุงเทพเว้ยนี่เรียนมาไม่ติด F นะคะแต่เทอมนี้ที่เป็นผลงานก็ยังไม่ชัวร์ต้องประเมินอ่ะ
เฮ้ยเขาขิงว่าเด็กทุนมอกรุงเทพเท่าไหร่ไม่รู้ได้ทุนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยตอนฟิล์มทำได้ทุนเป็นไงบ้างอ๋อตอนนั้นน่ะคือรู้สึกว่าเราเข้าบางมดไม่ได้แน่รอบแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยคือรู้ตัวเลยเหรอไม่คือสายเรามันก็ไม่ใช่แล้วไงเราเรียนจีนไงส่วนใหญ่มันคงเป็นวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเข้าพวกวิทย์ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยกันเนาะแต่ของฟิล์มพอมันเป็นศิลปภาษามันก็จะต้องแบบโดนโกรธด่าและเกลียดแล้วยิ่งเลยน้อยอยู่เราก็ไปสู้กับน้อยตัวเลือกน้อยก็เลยไปดูมอกรุงเทพไว้แล้วทีเนี้ยในเว็บเขาก็จะมีบอกเรื่องทุนการศึกษามันก็จะมีหลายทุนเลยมีเกือบ10อ่ะเออแล้วฟิล์มก็ไปดูที่เป็นดิจิตอลเจนซีดูจากรุ่นกันก่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาทำ YouTube อ่ะเขาได้การเราก็ไปดูว่าแบบเออมันต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณสมบัติในการสมัครต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองตรง 90% ก็ทำพอร์ตเลยทุกคนเราต้องมีพอร์ตก่อนพวกกิจกรรมในโรงเรียนฟิล์มไม่มีอยู่แล้วแล้วในนั้นมันก็ดูไม่ได้จำเป็นเราก็เลยเอาพอร์ตเรื่องสปอนเซอร์อะไรเงี้ยที่ทำมารับมาตั้งแต่แบบม .2 ยันม .6 โหก็ประมาณ2หน้าแล้วก็ยื่นปุ๊บก็ติดรอบพอร์ตแล้วก็ติดสัมแม่จะบอกว่าพี่ฟิล์มไม่ได้จ้างเขาทำพอร์ตนะทำเองเขาทำเองนะจ๊ะทำเองแล้วก็ให้พ่อไปส่งข้างบางมดไปนั่งปิ้นเล่มทำเล่มเออหมดไปหลายพันกับการปิ้นเล่มแต่ว่าก็นั่งทำเองแล้วก็ติดพอร์ตไปแล้วก็ติดสัมภาษณ์กี่สิบคนไม่รู้เยอะอยู่แต่ว่ามีอยู่4คนที่ได้เก่งมากตอนนี้ฟิล์มก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เรียนจบแล้วค่ะรอหนูเย็นหนูจะยื่นพอร์ตจุฬานี่ติดไว้รู้มัวไว้ก่อน เดี๋ยวมารอดูกันอีก3ปีเอง เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ก็นี่แหละมาแจ้งนะครับตอนนี้นะน้องฟิล์มไม่ได้ไปเรียนต่อที่อัสสัมชัญนะครับกลับมาเรียนที่บก.นะครับ ใกล้บ้านสะดวกสบายแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นEnglish โปรแกรมที่เปิดใหม่ใช่ไหมฟิลใช่เลยฟิลเป็นรุ่นแรกด้วยนะใช่ต้องเฮ้ยเป็นรุ่นพี่ใครเห็นนี่ต้องวัดดีเลยปะเนี่ยรุ่นแรกพี่ฟิลอีฟิลสวัสดีค่ะพี่ว่าไง EP ว่าเฮ้ยแต่ฟิลต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดใช่เพราะว่าจะเป็นเหมือนตอนหนูอยู่สารศาสตร์ตอนป.3 ป.4 ป.5 ป.6ที่เรียนเป็นแบบ2ภาษาที่แบบว่าจะมีไซแอนแมทโซเชียลนู่นนี่นั่นใช่ที่นี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าของหนูอ่ะแต่ว่าถ้าใครเรียนไทยเลยใช่แต่ว่ามันจะมีแค่บางวิชาแบบบางวิชาจริงๆที่มีภาษาไทยแต่แบบที่ EP จะเป็นไทยกับอังกฤษร่วมถูกปะใช่แต่เนี้ยจะเป็นแบบอังกฤษอิงลิชเลยก็คือจะมีครูต่างชาติคือปีนี้เขาจ้างครูใหม่มาเยอะมากใช่แล้วนั่นแหละแล้วคือถ้าใครที่เรียนศิลป์เกาหลีก็จะมีครูเกาหลีจริงๆมาเลยเห็นเขาบอกว่าครูเคยเล่นซีรีส์ใน Netflix ด้วยเราเล่นซีรีส์ด้วยใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรแต่ว่าน้องฟิลเรียนเป็นคณิตอังกฤษก็จะได้เจอครูต่างชาติแบบครูฝั่งยุโรปครูอินเดียอะไรประมาณนี้เพื่อนบอกว่าครูอินเดียสอนคณิตเก่งมากใช่ๆเขาเก่งเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็คือต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยลูกใช่ก็คือจะคุยกับครูอังกฤษก็คือเปิดเทอมไปก็เจอครูอังกฤษแล้วถ้าคุยไม่รู้เรื่องอ่ะภาษาใบ้ไหมนั่นแหละเอ้าเพราะว่าฟิวไม่เคยเรียนอย่างนั้นไงแม่ถ้ามาคุยกันทั้งวันเนี่ยเคยเรียนแต่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจริงเป็นครูฟิลิปปินส์แต่เนี่ยเป็นเจ้าของภาษาแบบ 100% โอเคสำเนียงถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ว่าสำเนียงฟังยากมากไปเรียนรู้เอาแล้วมาสอนแม่ด้วยภาษาใบ้อะไม่ได้กินภาษาใบ้ก็จะบอกนะครับการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราสามารถซัพพอร์ตลูกได้ก็ซัพพอร์ตไปเพราะพ่อแม่จบแค่ป.6 เองนะเราก็อยากให้ลูกเราแบบให้ได้ไปเจออะไรที่มันดีๆใช่ไหมแม่ใช่อ่ะโอเคนะน้องๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเปิดเทอมนี้เดี๋ยวเห็นน้องฟิลไปอยู่บ้างประกอบใช่คือมีคนรีพลายสิพี่ฟิลกลับมาบอกก่อนเหรอคะแล้วคือไม่ได้รอดูเปิดเทอมถ้าพี่ไปแปลว่าพี่อยู่ถ้าพี่ไม่ไปก็แปลว่าพี่ไม่อยู่แล้วตกใจกันเต็มเลยโอเคแล้วน้องฟิลฝากบอกเพื่อนๆที่สนิทที่อัสสัมหน่อยก็อุ้ยคือน้องฟิลไปล่ำลาในแชทใช่ไหมแบบกลับมาหาหน่อยอะไรอย่างงี้คือจริงๆอ่ะน้องฟิลจะไปเซ็นใบลาออกตอนเปิดเทอมเพราะเพื่อนบอกอยากเจอแต่แบบคนมันเยอะทุกคนก็เลยไปมาวันนี้ครับก็ไม่ได้คิดถึงการเดี๋ยวเราเที่ยวกับเพื่อนแทนเดี๋ยวเราทำคุกกี้แล้วส่งพัสดุไปอัสสัมชัญแล้วไปแบ่งกันเอานี่คุกกี้ส่งพัสดุไปถึงมันแตกเพื่อนบอกอยากกินอะไรงี้ก็คือเพื่อนที่นู่นน่ะก็สนิทนะคือแบบว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยมันแบบคลิกกันเลยอย่างงี้เพื่อนใหม่ใช่ก็เป็นเพื่อนที่แบบก็สนิทกันอยู่ก็ยังคุยการก็คิดถึงนะจ๊ะจุ๊บๆฮะสนิทสุดชื่ออุ้ยอย่าพูดว่าสนิทสุดคือใช่เดี๋ยวเพื่อนน้อยใจอ๋อโอเคเพื่อนเพื่อนสนิทแล้วกันอ่ะเพื่อนสนิทมีกุ๊บกิ๊บอ่ะกุ๊บกิ๊บก็คือตอนวันไปตัดชุดก็คือเจอพ่อแม่เลยก็มีกุ๊บกิ๊บมีบุ๊กมีมินมีการ์ตูนมีฟ้างมีแอปมีอินชอนมีขิมมีแก้มหอมมีแก้มแล้วก็มีอะไรนะอีกคน
ลืมชื่อสนิทยังไงโบนัสใช่ไม่มีเยอะเลยนะประมาณนี้คือแต่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันมีแยกห้องด้วยไม่แต่ว่าสิบสี่สิบเอ็ดคนรวมฟิวเป็นสิบสองนี่เพิ่งจะเท่าคนในห้องอีพีใช่ไม่แต่คนอยู่คนละห้องน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวเจออีกทีตอนมหาลัยเพื่อนถ้าอยู่มหาลัยเดียวกันนะก็อาจจะได้แบบเอ้ยวนลูปกันอะไรอย่างงี้โอเคได้ก็สำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตนะครับเรื่องของพี่ฟิล์มแล้วก็น้องฟิวนะครับค่ะอย่างที่บอกพี่ฟิล์มเรียนจบแล้วต่อไปจะได้เห็นพี่ฟิล์มอยู่ในคลิปมากขึ้นแล้วก็น้องฟิวเองก็ต้องเรียนแล้วก็ย้ายโรงเรียนใช่แล้วต่อไปน้องฟิวก็จะหายไปพี่ฟิล์มไม่จะมาแทนฟิวอีก7ปีก็จะจบป.ตรีส่วนปริญญาใบแรกอยู่ดีค่ะก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันนะครับพวกเราก็ย้ำนะลงคลิปนะครับอาทิตย์ละ4คลิปไม่ทุกวันแล้วฮะเหนื่อยคือมันแบ่งเวลากันได้4คลิป4คลิปก็ตามชมกันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับลงคลิปประจำนะครับเข้ามาดูกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย